รายจ่ายตัวที่3นะคะก็คือเรื่องของเงินสำรองนะคะในเรื่องของเงินสำรองเนี่ยปกติที่เราเจอกันก็คือสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อกี้ที่เราเคยเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินสำรองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ให้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะสำรองหนี้สูญเนี่ยค่ะไม่ให้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่จะมีเงินสำรองของธุรกิจบางประเภทค่ะที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะมีการดำเนินธุรกิจเนี่ยแตกต่างจากธุรกิจทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นกรณีของบริษัทประกันค่ะนะการทำธุรกิจของบริษัทประกันนะคะมันจะมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายภาษีเนี่ยค่ะเขาอนุญาตให้บริษัทประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันภัยเนี่ยค่ะนำเงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยเนี่ยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะซึ่งเงินสำรองตัวนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้จ่ายจริงหรอกปกติเนี่ยหลักเกณฑ์ภาษีเนี่ยตัวที่จะถือเป็นรายจ่ายได้ก็คือต้องจ่ายจริงนะแต่เงินสำรองของธุรกิจประกันเนี่ยนะคะโดยลักษณะสภาพของการทำธุรกิจเขาต้องมีเงินสำรองตัวนี้ไว้เอาไว้จ่ายให้กับลูกค้าเวลาเกิดเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยยกเว้นให้ว่าถ้าเป็นธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิตเนี่ยเงินสำรองค่าเบี้ยประกันนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะแต่มีลิมิตอยู่นะคะตรงนี้ให้ดูในเอกสารหน้า18นะคะเริ่มจากอันที่1ค่ะเงินสำรองของบริษัทประกันชีวิตค่ะเงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตนะคะตรงนี้เขามีหลักเกณฑ์นะคะว่าการที่จะให้ถือเงินสำรองตัวเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะข้อ1ก็คือในการตั้งเงินสำรองเนี่ยต้องกันไว้ก่อนคำนวณกำไรความหมายก็คือบริษัทต้องมีนโยบายชัดเจนออกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าบริษัทมีนโยบายในการตั้งเงินสำรองตรงเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจะต้องออกเป็นนโยบายชัดเจนแล้วก็มีการตั้งสำรองตลอดปีมาไม่ใช่ว่ามาตั้งตอนสิ้นปีนะคะข้อ2ค่ะเงินสำรองจะถือเป็นรายจ่ายได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ65ของจำนวนเบี้ยประกันที่ได้รับในรอบบัญชีไม่เกิน 65% ของค่าเบี้ยที่ได้รับในรอบปีนั้นนะคะหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันภัยต่อออกแล้วนะคะในกรณีที่มีประกันภัยต่อหลายบริษัทก็ให้นำเบี้ยประกันภัยต่อของทุกบริษัทมาหักออกนะคะความหมายตรงนี้หมายความว่าในบางเคสเนี่ยลูกค้าทำประกันด้วยทุนเยอะค่าเบี้ยเยอะทุนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาว่าถ้าทุนประกันมันเกินเท่าไหร่เนี่ยบริษัทจะต้องเอาไปประกันต่อกับบริษัทอื่นเพื่อให้บริษัทประกันภัยอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยแชร์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะต้องเอาเงินค่าเบี้ยส่วนหนึ่งไปจ่ายให้กับบริษัทประกันที่รับประกันภัยต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวค่าเบี้ยที่จะเอามาคิด 65% ต้องเป็นค่าเบี้ยเน็ตที่บริษัทได้รับจริงๆนะคะตรงนี้ให้ดูตัวอย่างที่1ในหน้า19นะคะโจทย์บอกว่าบริษัทไทยรุ่งเรืองประกันชีวิตค่ะรับประกันชีวิตลูกค้ารายหนึ่งนะคะได้รับเบี้ยประกันจากลูกค้าปีละ 100,000 นะคะบริษัทนำไปประกันต่อกับบริษัทประกันชีวิตอื่นโดยจ่ายเบี้ยประกันลูกค้าปีละ 20,000 ถามว่าเงินสำรองเบี้ยประกันชีวิตจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้ตามกฎหมายภาษีได้เท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือค่าเบี้ยที่เก็บจากลูกค้า 100,000 ก็จริงแต่เราไปจ่ายให้กับบริษัทอื่น 20,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินค่าเบี้ยเข้าบริษัทเราเพียงแค่ 80,000 80,000 ตรงนี้ค่ะเอามาคำนวณเงินสำรองตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดคือ 65% เพราะฉะนั้นเงินสำรองจะเอามาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ 52,000 ค่ะของปีนี้เห็นไหมคะยังไม่ได้จ่ายจริงแต่เป็นการสำรองบริษัทสัมภาระให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทมีนโยบายเนี่ยสำรองค่าเบี้ยแค่ 50% ตรงนี้ก็ให้เอาตามจริงก็คิดตาม 50% นะคะแม็กสุดคือไม่เกิน 65% นะคะข้อ3นะคะข้อ3กับข้อ4เดี๋ยวขออนุญาตอ่านหลักเกณฑ์ไปก่อนถ้ามึนๆก็เฉยๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมามีตัวอย่างให้ดู
นะคะข้อ3บอกว่าในกรณีที่กิจการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันภัยตามจำนวนที่เอาประกันไม่ว่าเต็มจำนวนหรือบางส่วนนะคะเงินที่ใช้ไปเฉพาะส่วนที่เกินเงินสำรองที่ตั้งไว้ถือเป็นรายจ่ายได้นะส่วนที่จ่ายให้ลูกค้าเกินจากเงินที่เคยสำรองไว้สรรพากรบอกเอามาเป็นรายจ่ายได้นะคะแต่ส่วนที่ไม่เกินเนี่ยไม่ให้แล้วนะคะหรือกรณีที่4นะคะในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรม์ของรายใดเนี่ยให้นำเงินสำรองส่วนที่ยังเหลืออยู่หลังจากหักเงินที่จ่ายคืนผู้เอาประกันแล้วเนี่ยจะต้องโอนกลับไปเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่เลิกสัญญาก็คือเวรคืนกรมธรรม์นะคะนะคะถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือต้องโอนกลับไปเป็นรายได้นะคะตรงนี้ขอยกตัวอย่างโดยใช้ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เนี่ยเป็นบริษัทประกันชีวิตนะคะรับประกันชีวิตลูกค้ารายหนึ่งนะคะกรมธรรม์มีกำหนด10ปีค่ะทุนประกัน2ล้านลูกค้าจ่ายค่าเบี้ย 200,000 นะคะต่อปีบริษัทมีนโยบายตั้งเงินสำรองไว้สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดก็คือนโยบายก็คือใช้สิทธิ์เต็มที่ 65% นะคะให้คำนวณหาเงินสำรองเบี้ยประกันชีวิตที่จะถือเป็นรายจ่ายได้ตามกฎหมายแยกเป็น4กรณีนะคะแต่ละกรณีไม่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นกรณีที่1ค่ะลูกค้าทำสัญญากรมธรรม์ชีวิตครบ10ปีบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันความหมายก็คือลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยทุกปีจนครบ10ปีตามกำหนดแล้วพอครบกำหนดบริษัทคืนเงินให้เท่ากับทุนประกันนะคะที่กำหนดกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าในแต่ละปีบริษัทประกันเนี่ยจะเอาเงินสำรองมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ปีละกี่บาทนะคะเราก็คำนวณจากค่าเบี้ยที่เราได้รับปีละ 200,000 คูณ 65% เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าบริษัทจะถือเงินสำรองเป็นรายจ่ายได้ปีละ 130,000 ตลอด10ปีเลยถูกไหมคะปีละ 130,000 เรื่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นพอครบ10ปีเนี่ยแปลว่าของลูกค้ารายเนี้ยบริษัทตั้งเงินสำรองไว้ล้าน3ทั้งหมดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วโอเคนะทีนี้พอครบปีที่10ปุ๊บบริษัทต้องจ่ายเงินก้อนตามทุนประกันให้ลูกค้าคือ2ล้านค่ะนะคะแต่รายจ่ายที่บริษัทนะคะรับรู้ไปตลอด10ปีทั้งหมดมันคือล้าน3โอเคมั้ยคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เกินเนี่ยอีก 700,000 สรรพากรบอกว่าให้ถือเป็นรายจ่ายได้อีกในปีที่10โอเคไหมคะเท่ากับว่าปีที่1ถึงปีที่9เนี่ยถือเป็นรายจ่ายไปละ 65% คือปีละ 130,000 ปีที่10ก็ 130,000 นะแต่ปีที่10เนี่ยจะบวกด้วยอีก 700,000 ความหมายคือแบบนี้นะคะย้อนกลับไปอ่านวงเล็บ3อีกทีนึงแล้วคราวนี้ก็จะเข้าใจนะคะวงเล็บ3ในกรณีที่กิจการต้องจ่ายเงินให้กับผู้ประกันภัยตามจำนวนที่เอาประกันไม่ว่าเต็มจำนวนหรือบางส่วนของเราจ่ายเต็มค่ะ2ล้านนะคะเงินที่ใช้ไปเฉพาะส่วนที่เกินจากเงินสำรองที่ตั้งไว้ถือเป็นรายจ่ายได้เนี่ยค่ะไอ้ส่วนที่ 700,000 น่ะมันเกินจากล้าน3เพราะฉะนั้นปีที่10อาจารย์ถึงบอกว่าถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 700,000 นะคะอันนี้คือความหมายตรงนี้นะทีนี้มาดูกรณีที่2ต่อนะคะกรณีที่2บอกว่าลูกค้าเสียชีวิตในระหว่างปีที่5ค่ะสมมุติว่าส่งมา5ปีนะคะแล้วบริษัทเนี่ยก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป 900,000 ค่ะคือยังส่งไม่ครบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเราพูดถึงต่อปีเนี่ยบริษัทสามารถนำเงินสำรองมาถือเป็นรายจ่ายได้ปีละ 130,000 โอเคมั้ยก็ถึงแค่5ปีถูกไหมคะ 130,000 คูณ5ปีเงินสำรองกำหนดไว้ทั้งหมดก็คือ 650,000 ค่ะที่ตั้งเป็นสำรองไว้แต่เราต้องจ่ายให้ลูกค้า 900,000แปลว่าเราจ่ายเกินจากที่เราเคยรับรู้ค่าใช้จ่ายไปถูกไหมคะจ่ายเกินไปอีก 250,000เพราะฉะนั้นปีที่5ค่ะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 250,000 โอเคไหมคะอันนี้ก็จากวงเล็บ3เช่นกันต่อไปนะคะกรณีที่3ค่ะ
ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ชีวิตในปีที่3นะคะบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 340,000 นะคะส่งแค่3ปีนะคะแล้วก็ขอเวรคืนไม่ส่งละนะคะเพราะฉะนั้นรายถือเป็นรายจ่ายได้ปีละ 130,000 3ปีก็คือ 390,000 ค่ะนะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปละสรรพากรยอมให้ปีละ130,000เสร็จแล้วเนี่ยปกติเวลาเวรคืนเนี่ยลูกค้ามักจะขาดทุนถูกไหมเพราะเราไปยกเลิกสัญญาก่อนนะคะบริษัทจ่ายเงินคืนให้แค่340,000ค่ะทางฝั่งของบริษัทจะมีเงินเหลือถูกไหมรับรู้เป็นรายจ่ายไว้390,000แต่คืนเงินให้ลูกค้าแค่340,000เพราะฉะนั้นเงินสำรองยังเหลืออยู่อีก50,000เพราะฉะนั้น50,000สรรพากรบอกให้โอนกลับมาเป็นรายได้เพราะก่อนหน้านั้นเราลงเป็นค่าใช้จ่ายไว้โอเคไหมคะอันนี้ก็คือมาจากหลักเกณฑ์ในข้อที่4นะคะย้อนกลับไปอ่านข้อที่4อีกรอบหนึ่งเพื่อความปึกนะคะข้อ4บอกว่าในกรณีที่เลิกสัญญาตามกรมธรรม์ชีวิตของรายใดให้นำเงินสำรองส่วนที่ยังเหลืออยู่หลังจากหักเงินที่จ่ายคืนผู้เอาประกันแล้วนี่ไงเราตั้งไว้ 390,000 แต่เราจ่ายคืนแล้วอ่ะ 340,000 เงินสำรองยังเหลือค้างบัญชีอยู่อีก 50,000 ตรงนี้ก็คือต้องโอนกลับไปเป็นรายได้ในรอบบัญชีนั้นโอเคนะคะผ่านไป3เคสเป็นกรณีของประกันชีวิตนะคะถัดมาในข้อ2นะคะจะเป็นกรณีเงินสำรองของประกันภัยค่ะของประกันภัยนะคะประกันภัยนะคะตรงนี้หลักเกณฑ์นะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่จะไม่เหมือนทีเดียวลองดูนะคะเขาบอกว่ากรณีของธุรกิจนะคะอื่นที่ไม่ใช่ประกันชีวิตก็คือธุรกิจพวกประกันวินาศภัยอะค่ะประกันวินาศภัยของพวกอาคเนกรุงเทพประกันภัยอะไรทำนองพวกนั้นนะคะสามารถเงินสำรองสามารถนำเงินสำรองที่กันไว้มาถือเป็นรายจ่ายได้นะเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ข้อ1การตั้งเงินสำรองต้องตั้งไว้ก่อนคำนวณกำไรอันนี้เหมือนเดิมต้องกำหนดเป็นนโยบายมาว่าให้ตั้งเท่าไหร่ของบริษัทข้อ2ก็คือเงินสำรองจะถือเป็นรายจ่ายได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ40ค่ะของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับในรอบบัญชีหลังจากหักประกันภัยต่อแล้วอันนี้เหมือนกันเพียงแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเปลี่ยนนะคะจากเดิม65ถ้าเป็นประกันภัยจะเป็นแค่40แค่40นะคะข้อ3กับข้อ4จะไม่เหมือนแล้วเหมือนกันค่ะเงินสำรองที่กันไว้ตามข้อ2จะต้องนำมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบบัญชีถัดไปความหมายก็คือปีนี้เรากันเงินสำรองไว้ 40% แล้วถือเป็นรายจ่ายไอ้จำนวนเนี้ยต้องไปถือเป็นรายได้ของปีหน้าเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะมันจะไปผูกกับข้อ4อีกเงื่อนหนึ่งข้อ4บอกว่าในกรณีที่กิจการต้องจ่ายเงินให้กับผู้ประกันภัยตามจำนวนเงินที่เอาประกันไม่ว่าเต็มจำนวนหรือบางส่วนให้ถือเป็นรายได้เต็มจำนวนที่จ่ายตรงนี้เขาหมายความว่าเราจ่ายเท่าไหร่เขาให้ลงเต็มตามจริงเลยไม่มีลิมิตนะคะไม่มีลิมิตเพราะเขามองว่าไอตัวที่เราสำรองของปีนี้เราต้องไปรับผิดชอบเป็นรายได้ของปีหน้าถูกไหมคะเอาไปเป็นรายได้ของปีหน้าเต็มๆกันไว้เท่าไหร่ก็ต้องเป็นรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดรายจ่ายจริงค่ะเขาให้เต็มค่ะให้เต็มเลยนะคะเพราะเขาถือว่าเรามีภาระรายได้ตั้งรออยู่แล้วด้วยนะคะลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1หน้า21บริษัทนะคะทำสัญญากรมธรรม์อาคารโรงงานกับลูกค้าปี X1นะคะเป็นประกันวินาศภัยละนะคะได้รับเบี้ยประกันจากลูกค้าปีละ 500,000 บริษัทนำไปประกันต่อกับประกันภัยอื่นจ่ายค่าเบี้ยปีละ 80,000 ค่ะให้หาเงินสำรองนะคะที่จะถือเป็นรายจ่ายได้ตามกฎหมายสมมุติว่าบริษัทใช้สิทธิ์สูงสุดนะคะตรงนี้ก็ต้องหักออกสำหรับค่าเบี้ยประกันภัยต่อนะคะเพราะฉะนั้นค่าเบี้ยเข้าบริษัทเน็ตๆคือ 420,000 คูณ 40% ก็จะได้ 168,000 อันนี้จะถือเป็นรายจ่ายได้ของแต่ละปี
โอเคนะคะพอตัวอย่าง2ค่ะเขายกตัวอย่างว่าในระหว่างปี X1 ค่ะบริษัทได้รับเบี้ยประกันรถยนต์จากลูกค้า 20,000 บาทปี X1 เนี่ยได้รับเงินจากลูกค้า 20,000 เป็นค่าเบี้ยนะคะระหว่างปี X2 คืออีกปีนึงนะคะปรากฏลูกค้าขับรถชนได้รับความเสียหายบริษัทก็เลยจ่ายเงินให้ลูกค้า 30,000 ค่ะนะคะโจทย์ถามว่าข้อ1เงินสำรองเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายจ่ายได้ตามกฎหมายของปีแรกปี X1 อ่ะเราเก็บค่าเบี้ยมา 20,000 ใช่ไหมใช้สิทธิ์เต็มที่ 40% 8,000 แปลว่าปี X1 เนี่ยลงเป็นรายจ่ายได้ 8,000 สำหรับเงินสำรองก้อนนี้แต่ว่าต้องอย่าลืมว่า 8,000 ตรงนี้ต้องเอาไปเป็นรายได้ของปี X2 ด้วยเห็นไหมเรามีภาระรายได้ยกไปเป็นปี X2 ด้วยนะคะแล้วพอของปี X2 โจทย์ถามว่าจะบันทึกรายจ่ายได้เท่าไหร่ปี X2 ก็บันทึกรายจ่ายได้ตามจริงค่ะก็ 30,000 โอเคไหมคะได้ตามจริงคือ 30,000 ในเอกสารเขาบอกว่าบริษัทจะบันทึกรายจ่ายได้ 22,000 นั่นคือเขาเอามาเน็ตกันแล้วคือรายได้รับรู้รายได้ 8,000 รับรู้รายจ่าย 30,000 แล้วเขาหักกบตรงนี้ต้องใช้คำว่าสุทธินะถ้าเกิดจะใช้ว่า 22,000 ต้องบอกว่ารายจ่ายสุทธิทันไหมคะคือหักจากรายได้แล้วนะคะตรงนี้ที่มาของมันก็คือปี X2 เนี่ยเราจะมีรายได้ที่ยกมาจากปี X1 ตามเงื่อนไขเนี่ย 8,000 แล้วก็เป็นรายจ่ายจริงๆที่เราจ่ายให้ลูกค้า 30,000 โอเคไหมคะหักกบลบกันก็ถือเป็นตัวเน็ตรายจ่าย 22,000 นะคะความหมายคือแบบนี้ค่ะไม่ค่ะคือปีนี้ตั้งสำรองเท่าไหร่อย่างสมมติว่าปี X2 อะค่ะปี X2 เกิดว่าคุณไปขึ้นค่าเบี้ยลูกค้าไอ้คนนี้ชนเยอะไปขึ้นค่าเบี้ยเขาสมมติว่าเก็บ 25,000 จากเดิม 20,000 แล้วก็เราก็คูณ 40% เหมือนเดิมของปีนี้ 40% ของ 25,000 ได้เท่าไหร่ก็คือถือเป็นรายจ่ายของปี X2 แล้วจำนวนเดียวกันนี้ต้องไปรับรู้เป็นรายได้ของปี X3ได้รายก็คือรายจ่ายตรงนี้มัน 22,000 ใช่มั้ยก็สมมุติเอาอีก 10,000 ใช่มั้ยคะก็จะเป็น 32,000 ถูกต้องมั้ยแล้วก็อีก 10,000 ไอ้ตัวสำรองเนี้ยที่เมื่อกี้เราคิดอ่ะต้องไปเป็นต้องไปรอไปเป็นรายได้ของปีหน้าด้วยอย่างนี้ทันป่ะถ้าเกิดใครคิดรวมแล้วงงอย่าไปคิดรวมนะต่างคนต่างมาต่างคนละประเด็นไว้จะได้กองไว้จะได้ไม่งงนะคะผ่านได้ไหมคะนะต่อไปตัวที่3นะคะเงินสำรองที่ตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสถาบันการเงินเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเงินสำรองหนี้สูญสำหรับถ้าเกิดเป็นนักเป็นคนอื่นเขาจะเรียกว่าสำรองหนี้สูญสำรองหนี้สูญก็คืออีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เราเรียนกันนี่แหละที่บอกสรรพากรไม่ให้เพราะมันยังไม่ได้จ่ายจริงนะคะแต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินเขาให้ถ้าเป็นบริษัททั่วๆไปอย่างเราเนี่ยซื้อมาขายไปผลิตอะไรงี้เขาไม่ให้นะแต่เนื่องจากว่าการประกอบธุรกิจธนาคารมันมีลักษณะเฉพาะของมันนะอาชีพหลักคือปล่อยกู้มันมีความเสี่ยงในเรื่องการเก็บหนี้ไม่ได้เยอะกว่าธุรกิจอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพากรเขาก็เข้าใจในธุรกิจเขาก็บอกว่าไอ้เงินสำรองของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายได้กรณีที่เป็นสถาบันการเงินโอเคไหมคะนะทีนี้เขาก็อธิบายเราใหญ่เลยอะเขียนอะไรเยอะแยะหมดเลยตรงนี้อาจารย์ขอสรุปว่ามันหลักเกณฑ์เหมือนกับหลักบัญชีเราเป๊ะเลยอะนะคะลองดูตัวอย่างนะคะในหน้า22นะคะหลักเกณฑ์เหมือนกันกับที่เราคิดเลยนะคะตัวอย่างก็ต้องยกเป็นธนาคารจะไปยกธุรกิจอื่นไม่ได้เพราะมันไม่ให้ถูกไหมคะธนาคารกรุงสยามนะคะมียอดลูกหนี้ณวันสิ้นปีจากการให้สินเชื่อในแต่ละปีดังนี้นะคะปีที่1เนี่ยเขาบอกว่ามีลูกหนี้จากการให้สินเชื่อ 500,000 พอปีที่2เพิ่มมาเป็น 1.5 ล้านค่ะ
ปีที่3ยอดลูกหนี้ลดลงเหลือ 800,000 นะคะนโยบายของธนาคารก็คือตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี้สิ้นงวดนะคะให้คำนวณหาเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ถือเป็นรายจ่ายได้ตามประมวลนะคะเราก็สตาร์ทเลยปีที่1เวลาเราตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะบัญชีก็บอกว่าต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาใช่ไหมอ่ะ 2% ของยอดลูกหนี้สิ้นปีสมมุติตัวเลขที่เขาให้มาคือลูกหนี้สิ้นปี 500,000 2% ก็คือ 10,000 ทางบัญชีเราก็จะเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์เครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ถูกไหมคะไอ้ตัวหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยมันก็วิ่งไปงบกำไรขาดทุนเลยนะไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งที่ยังไม่ได้จ่ายจริงหรอกว่ามันเป็นกองรวมๆแล้วกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมากำหนดขึ้นมาถ้าเป็นธุรกิจอื่นอันนี้ไม่ให้ต้องบวกกลับแต่อันนี้ให้หมื่นหนึ่งไม่ต้องปรับโอเคไหมให้ถัดมาพอปีที่2ค่ะสิ้นปีตัวเลขลูกหนี้เพิ่มเป็น1.5 ล้านนะคะ1.5 ล้านตรงเนี้ยคูณ 2% สมมตินโยบายเดิมมันก็ได้ออกมาเป็น 30,000 นะคะเวลาเราตั้งค่าเผื่อเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราคำนวณได้ 30,000 เราไปลงบัญชี 30,000 ไม่ได้ถูกไหมเราต้องย้อนกลับไปว่าปีที่แล้วอ่ะมีค่าเผื่อตั้งค้างบัญชีอยู่เท่าไหร่เราบอกว่ามีอยู่แล้ว10,000เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งเพิ่มอีกเพียงแค่ 20,000 เพราะฉะนั้นตอนเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์เครดิตค่าเผื่อต้องลงตัวเลขแค่ 20,000 เพราะถ้าเราไปลง 30,000 มันไปบวกของเก่า 40,000 มันจะไม่ใช่ 2% ถูกไหมคะเออนะทีเนี้ยเราดูกันง่ายๆก็คือกฎหมายเขาจะเขียนอธิบายเราเยอะแยะเลยประมาณว่าดูส่วนต่างลูกหนี้อะค่ะอย่างสิ้นปีแรก 500,000สิ้นปีที่2ล้าน5มันเพิ่มขึ้นมา1.1 ล้านก็ตั้งเฉพาะส่วนที่เพิ่มมา 2% ของล้านก็คือ 20,000 แค่นั้นเองถูกไหมคะแล้วพอปีที่3ค่ะลูกหนี้ลดนะลูกหนี้ลด 2% นะคะของลูกหนี้ 800,000 มันก็ได้แค่ 16,000 แต่ในบัญชีอะยอดเราต้องเท่าไหร่ไปละ 30,000 ดังนั้นเราก็ปรับลดค่าเผื่อลงถูกไหมคะปรับลดค่าเผื่อเราก็ลงบัญชีตรงข้ามเดบิตลดค่าเผื่อเครดิตหนี้สงสัยจะศูนย์เพิ่งเรียนไปเมื่อวานนี้ไฟแรงอยู่เลยใช่ไหมคะเห็นไหมพอพูดไปอหอมหมกอยู่เลยพยักพเยอะใหญ่เลยสงสัยเรียนตอนเช้าแน่เลยเนาะแต่พอหลังแบบเที่ยงไปแล้วก็ตัวใครตัวมันไปแล้วเนาะนะคะตรงเนี้ยค่ะเขาบอกว่าไอ้ตัวที่เราปรับลดไป14,000อ่ะก็ต้องเอากลับมาเป็นรายได้นะต้องเอามาถือเป็นรายได้ด้วยรับรู้เป็นรายได้เพราะอะไรก็ก่อนหน้านั้นฉันอนุญาตให้เธอเป็นค่าใช้จ่ายแล้วไงเพราะฉะนั้นพอมันลดลงอ่ะเธอก็ต้องเอากลับมาเป็นรายได้เนี่ยเหตุผลคือแบบนี้ค่ะเขาพูดไหมไม่ได้พูดนโยบายของธนาคารค่ะใช่ปกติแล้วของธนาคารมันจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วเนาะว่าแบงก์ชาติกำหนดให้จะต้องกำหนดอะไรเท่าไหร่แต่ในสัมภาระนี้ไม่เห็นนะคะก็คงอิงตามกฎหมายอะค่ะสบายใจไหมคะเรื่องนี้เราก็ทำในระบบมิดเทอมเวลาเราสอบเราก็มานั่งรวมกันใช่ป่ะเราก็นั่งถือชีทกันอันนี้ถือชุด1ชุด2ชุดฮะรอบเดียวก็ได้เต็มแล้วไปทำ2รอบทำไมเสียเวลาโอ้เดี๋ยวลองเข้าไปทำก่อนบอกโหอาจารย์ออกข้อสอบแบบนี้ไม่สมศักดิ์ศรีเลยฮะให้มีเลยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ไปนั่งด้วยเลยมะไปนั่งด้วยกันฮะเราไปนั่งกองกันเลยเราต้องมีความรักและสามัคคีกันตอนช่วงเราสอบเนาะอะไรนะว่างวันไหนเราก็นัดกันเลยใช่ไหมเราก็มานั่งพร้อมกันลองแม้ที่วันศุกร์รอไม่เห็นมีใครมาเลยฮะรอใช่ไหมมีเรากันอยู่ 2-3 คนเนี่ยคุณศิราพรแล้วมีใครอีกนะจำชื่อไม่ได้ไม่ได้แคปหน้าจอมาน่าจะถ่ายรูปมานะคุณสุภวรรณเหรอนะเดี๋ยวเราก็ไปให้คะแนนกล่องคะแนนเก็บกันฐานะว่าเข้ามาช่วยอาจารย์ไม่เหงาอย่างน้อยเปิดไปก็มีเพื่อนสักประเดี๋ยวประดาวก็ยังดีแต่คุณศิลาพรนี่รับผิดชอบมากเลย
ติดต่อตลอดเวลาให้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์นั้นยังมีคนอยู่ด้วยนะอาจารย์ไม่ได้วังเวงอยู่คนเดียวถึงจะแม้จะเข้าๆออกๆนะก็ยังดีนะเข้าไปครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วมันไม่ทักอ่ะเข้าไปแล้วทำเฉยๆใช่ไหมซุ่มเงียบหรืออย่าไปพูดเดี๋ยวอาจารย์ถามเถิมเลยมาไม่อยากตอบต่อค่ะข้อ4โอ้ยอันนี้วิ่งหนีได้เลยเงินกองทุนค่ะปกติแล้วอ่ะเงินกองทุนอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอะค่ะถูกไหมคะเงินกองทุนมันคือเงินที่กันไว้เพื่อการนู้นการนี้กองทุนสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้กองทุนสำหรับขยายกิจการอะไรก็แล้วแต่เงินที่กันไว้มันยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะคะแต่เงินที่เขายอมเงินกองทุนที่กฎหมายยอมให้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายก็คือเงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะกองทุนเนี้ยตัวลูกจ้างก็ต้องจ่ายใช่ไหมคะนายจ้างก็ต้องจ่ายสมทบเข้าไปเขาก็มองว่าไอ้ส่วนที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้าไปเนี่ยก็คือรายจ่ายของนายจ้างนะเพราะฉะนั้นชื่อมันจะเป็นว่าเป็นเงินกองทุนก็จริงแต่มันคือรายจ่ายของนายจ้างเขาก็เลยอนุญาตว่ารายจ่ายที่จ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เนี่ยนะคะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ถูกไหมถ้าเกิดว่าเราไปเจอตัวนี้ในงบเราก็เฉยๆไว้ถูกป่ะเฉยๆไว้คืออะไรไม่ต้องทำอะไรกับมันไม่ต้องทำอะไรกับมันเพราะมันไม่ต้องทำอะไรนะคะต่อไปค่ะหน้า23เรื่องนี้ขอเก็บไว้สอนสุดท้ายก่อนจะอาหารกลางวันเลยนะคะยาวเหยียดเลยนะคะเราไปเอาเรื่องที่มันแบบหล่อเลี้ยงน้ำใจเราเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้อาจารย์เก็บไว้สอบไฟนอลอีกเรื่องนี้เรื่องที่ว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่เนี่ยเพราะเรื่องนี้มันต้องขีดเขียนไปพูดในระบบแล้วมันยาวเกินนะคะเรื่องนี้เก็บไว้สอบไฟนอล นะคะกองทุนเหรอไฟนอลดีไม่ดีก็ไม่ออกเลยไม่เห็นมันแล้วแต่เห็นก็เฉยๆไม่เห็นก็แล้วไปถูกไหมเห็นก็ไม่ต้องทำอะไรอาจารย์หลอกไว้เล่นๆก็ได้ก็ไม่เห็นอะไรเนาะแต่อย่ามาพูดอะไรให้มันสะกิดสะเกาใช่ไหมอย่ามาข้อมูลเพิ่มเติมอันนั้นอันนี้อย่าถ้าเกิดมีตรงนั้นอ่ะมันมีประเด็นอีกเนาะต่อไปค่ารับรองค่ะค่ารับรองตรงนี้ก็ในระบบเหมือนกันมิดเทอมไอตัวเล็กๆน้อยๆ นี่เราเก็บไว้มิดเทอมเราก็ยิงยาวแต่อย่าไปม้งแม็กนะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่หน้า32ค่ะหน้า31ต่อหน้า32